ค่ะแม็กเองตอนนี้อยู่ในโปรเซสของการยื่นไฟลิ่งกับทางกรต.แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นะคะโดยวัตถุประสงค์ของแม็กกรุ๊ปเองในการเข้าตลาดเนี่ยก็มีใหญ่ๆก็คือเป็นการที่ช่วยส่งเสริมตัวภาพพจน์ของตัวแม็กกรุ๊ปเองในการที่จะหาคู่ค้าแล้วก็ขยายธุรกิจในอนาคตนอกเหนือจากการที่จะระดมเงินผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แล้วโดยเป้าหมายในอนาคตของธุรกิจของเราหลังจากเข้าตลาดแล้วเราคงยังเน้นในเรื่องของค้าปลีกอยู่โดยเราจะขยายช่องทางของทางค้าปลีกจากประมาณ530กว่าจุดนะคะปีนี้เราอาจจะได้เห็นมากถึงเกือบถึง600จุดด้วยกันนะคะอันที่2เองเนี่ยเราก็ต้องการที่จะขยายตัวแบรนด์ของเราที่มีอยู่ให้มีมากขึ้นนอกเหนือจาก Mac Jeans ที่เรามีเราก็จะมี Mac Mini นะคะ Mac Me แล้วก็ Blue Brother ออกมาแล้วเราก็จะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายออกไปที่ในประเทศAEC ด้วยโดยปัจจุบันเรามีอยู่ที่พม่าแล้วก็ลาวแล้วเป้าหมายในปีนี้เราอยากจะขยายไปในอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็กัมพูชานะคะนอกเหนือจากนั้นในส่วนหนึ่งของการที่ระดมทุนออกมาเราก็จะใช้เป็นการพัฒนาปรับปรุงทางด้าน Research Development แล้วก็ทางด้าน IT ของในบริษัทเองซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวรองรับการขยายงานของบริษัท Mac Group นะคะ